เศษขยะจากห้องครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกผักนะคะที่เราเหลือใช้นะคะพวกเปลือกไข่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะมีเพื่อนๆถามก้อยมาหลายคนเลยนะคะเกี่ยวกับดินที่ใช้ในการปลูกผักในคลิปทำไมดินสีดำสีดำมากๆดินดีจังก้อยก็เลยจะถือโอกาสมาแชร์วิธีการทำดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะดินที่ก้อยใช้ในสวน 90% คือดินที่ก้อยทำขึ้นมาเองโดยใช้แค่ดินร่วนหรือว่าดินอะไรก็ได้ที่มีในสวนปุ๋ยคอกเป็นมูลสัตว์ต่างๆเศษพืชเศษใบไม้ในสวนหรือว่าเพื่อนๆบางคนจะใช้เป็นดินผสมพร้อมปลูกก็ได้ค่ะแต่สำหรับสูตรนี้นะคะสูตรที่ก้อยจะนำเสนอเพื่อนๆในคลิปนี้จะมีด้วยกันแค่2ส่วนด้วยกันก็คือเศษผักในห้องครัวหรือเศษพืชในสวนแล้วก็ดินแค่2ส่วนนี้เท่านั้นค่ะถ้าเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกเราก็จะต้องมีภาชนะในการทำปุ๋ยหมักก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีคอกหรือว่าอิฐที่ทำในลักษณะนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เป็นถังนะคะหรือว่ากระมังหรือว่าคุนะคะแบบนี้จะให้ดีสามารถที่จะระบายน้ำได้สักนิดนึงก็จะดีนะคะ1รู2รูแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบปิดเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบปิดเลยมันก็จะย่อยสลายช้านะคะถ้ามีน้ำด้วยมีรูแบบนี้นะคะจะย่อยสลายเร็วขึ้นค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ดินลงไปประมาณ1ส่วนค่ะร่วนธรรมดาที่เราหาได้ตามท้องไร่ท้องนาดินเหนียวก็ได้ค่ะใส่ไว้สัก1ส่วนเป็นดินรองพื้นนะคะจากนั้นเราก็จะเกลี่ยให้มันเรียบเสมอกันค่ะลักษณะนี้ก้อยจะเรียกว่าชั้นที่1นะคะต่อไปเราก็จะใช้เศษขยะจากห้องครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกผักนะคะที่เราเหลือใช้นะคะพวกเปลือกไข่หรือว่าจะเป็นก้างปลาอะไรก็ได้หรือว่าอาหารที่เรากินเหลือนะคะกินเหลือพวกแกงพวกแบบนี้ที่มันกินเหลือเราก็เอาแต่เฉพาะเนื้อนะคะเราไม่เอาน้ำหรือว่าจะเป็นใบไม้แห้งในสวนของเราเองก็ได้ค่ะถ้าใบไม้แห้งมันมีชิ้นใหญ่เราก็สามารถที่จะฉีกนะคะหรือว่าตัดให้มันเล็กลงได้แล้วเราก็โรยลงไปค่ะผักเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่ก็หักบี้ๆนะคะหรือว่าสับๆให้มันเล็กลงหน่อยจะได้ย่อยง่ายขึ้นเป็นการช่วยให้ย่อยเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วก็โรยลงไป1ชั้นนะคะบางๆก้อยก็จะกระจายให้เท่ากันนะคะเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ก็จะเรียกว่าชั้นที่2นะคะเราก็จะเอาดินเมื่อกี้นี้นะคะใส่ลงไปเหมือนแซนด์วิชค่ะอีก1ชั้นเป็นชั้นที่3นะคะเกลี่ยให้เท่ากันค่ะรู้สึกว่าดินไม่พอเดี๋ยวก้อยขอเพิ่มดินนะคะเกลี่ยให้มันเท่ากันนะคะให้ปิดเศษขยะของเรานะคะให้ไม่เห็นหรือว่ามองเห็นเล็กน้อยแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะต่อไปชั้นที่4นะคะก็จะเป็นขยะสดเราจะทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะขยะสดแล้วก็ดินขยะสดแล้วก็ดินค่ะจนกระทั่งมันเต็มนะคะวันนี้ขยะของก้อยไม่ค่อยเยอะค่ะก็จะทำได้ประมาณ4ชั้นถ้าเพื่อนๆมีขยะที่เก็บไว้หลายวันก็จะทำได้หลายชั้นนะคะใส่ดินไปอีกค่ะเป็นชั้นที่5ทำเหมือนเดิมค่ะเกลี่ยให้เท่ากันThank you.
ทีนี้นะคะเราก็จะหาพวกกระสอบปุ๋ยหรือว่าพลาสติกนะคะมาปิดไว้ค่ะให้เขามีการอบนะคะมีการใช้ความร้อนจากการอบทำให้ย่อยสลายเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่เอาไว้นะคะถ้าเอาไว้ที่กลางแดดมันจะไม่ค่อยเป็นนะคะมันจะเป็นช้าเพราะว่าตัวที่ใช้ในการย่อยสลายมันก็จะตายนะคะควรจะทำไว้ในที่ร่มนะคะหรือว่าร่มรำไรค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีพลาสติกสามารถใช้เป็นไม้แบบนี้ก็ได้ค่ะวิธีการหมักแบบนี้นะคะหมักดินแบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ1เดือนถึง2เดือนค่ะแล้วก็ผักที่เราทำการหมักเนี่ยถ้าเป็นพวกเปลือกลำไยเปลือกเงาะหรือว่าเปลือกไข่รวมไปถึงพวกก้างปลาหรือว่าแกนข้าวโพดนะคะของที่ก้อยพูดมาเมื่อสักครู่นี้จะทำให้เกิดการหมักได้ช้าที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นไปได้ถ้าอยากให้หมักสม่ำเสมอพร้อมกันหมดควรจะแยกหมักเป็นอย่างๆไปนะคะถ้าทำตามวิธีการหมักปุ๋ยขยะสดแบบในคลิปนี้รับรองว่าดินดีขึ้นแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะก้อยก็จะแปะรายละเอียดการปลูกผักแต่ละชนิดของก้อยกว่า100ชนิดลงไปในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะถ้าชอบคลิปไหนก็ลองกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโชสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเพื่อนๆ นะคะมาที่ชินจาของเมืองฮามามัตสึฮาจิมังกุค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะเดินตามพี่โจไปเลยค่ะฮาจิมังกุเนี่ยค่ะชื่อฮาจิมังกุขึ้นก็ตรงนี้นะคะแบ่งเป็นซ้ายขวาขึ้นกับลงพี่โจคะเวลาเราขึ้นชิดขวาหรือชิดซ้ายอะคะขึ้นชิดขวาขึ้นด้านชิดซ้ายลงชิดขวาใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เมืองใช่ไหมพี่โจฉันมาแบบไอ้กิ้งกี่จับราวไหมได้ไหมนะกิ้งกี่กามาเตขึ้นบ้างเนาะบันไดชันดีเหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นประตูโขนของจินจานะคะหรือว่าถ้าเป็นวัดก็เป็นประตูโขนของวัดนะคะก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้มีทุกที่เลยนะคะในญี่ปุ่นเข้ามาทางประตูแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะมีที่ล้างมือสำหรับเราล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปหาเทพเจ้าเพื่อขอพรมีคนมามากไหมเก่งกี่เอาหินออกลูกเอาหินออกหินเอาออกครับเอาออกได้ไหมค่ะพอเดินตรงมาก็จะเป็นบ้านนะคะของเทพเจ้าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกล่องสีน้ำตาลนี้สำหรับเราใส่เงินลงไปในความเชื่อของคนญี่ปุ่นของศาสนาซินจานะคะก็คือเราจะบริจาคทั้งหมดประมาณ5เยนก็ได้10เยนก็ได้5เยนก็จะประมาณ1หรือ2บาทนะคะของไทยก็จะไม่ใช่บริจาคเยอะๆนะคะจะบริจาคแค่นี้แล้วก็ขอพรตามที่เราอยากจะขอ